วัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kiss to Kid Toy วันนี้พี่มีของเล่นมารีวิวอีกแล้วมันคือนี่เลยเป็นรถทรัคนี่รถทรัคเรามีสามัญนี่เป็นรถขนดินรถตักดินแล้วก็รถคันนี้ไม่ได้เขาเลยรถขุดดินเหรอหรือว่ารถไถดินนี่มีออปชั่นเสริมให้ด้วยมีกล้วยนี่ให้คนสโลว์แต่ว่าไปช้าๆนี่ให้ขับช้าๆด้วยนะนี่มีป้ายว้าวเราไปแกะกันดีกว่าพี่ตื่นเต้นแล้วว่ามันข้างในมันจะคือเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันดีกว่าแกะเลยนี่รถคันแรกนี่ยกเทดินได้ด้วยนะสมมติว่าเราขนดินมาก็สามารถเทดินได้พี่ตั้งไว้ก่อนตรงนี้นี่คันที่สองโอ้นี่เป็นรถตักดินนั่นเองมีคนให้ด้วยนี่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างสกินคำว่า power ด้วยนี่เทมากยกได้วันนี้นี่น้องๆสามารถเอาไปตักดินขึ้นมาได้แล้วก็เทลงไปบนรถคันนี้ได้เลยคันที่สามนี่คันนี้เป็นรถไถดินหรือเปล่านี่สามารถยกได้แบบนี้เลยนี่ข้างหลังขยับไม่ได้ปึ๊บน้องก็สามารถไถดินได้เลยโอ้โหสีสวยมากเลยนี่รุ่นนี้พี่ชอบสีมากดูสิสีมันสดใสมากเลยนี่พี่วางไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่เรามาดูออปชันกันดีกว่าเดี๋ยวพี่แกะออปชันก่อนละกันนี่เลยตั้งแบบนี้นี่เดี๋ยวพี่ลองจัดฉากให้เหมือนกับห้ามเข้าไปนี่ให้คนขับมาแบบสโลนี่มีป้ายข้างหน้าด้วยนี่โอ้นี่กับรถก็กำลังตักดินกันอยู่อ้าวคุ้มมากเลยชุดนี้พี่ซื้อมาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณ59บาทแต่คุ้มมากๆเลยสิเราสามารถเอาไปจัดฉากเล่นได้เลยนี่ก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะไปแล้ว